สวัสดีค่ะมิสซัมมี่แบ่งปันพันเรื่องวันนี้เป็นซอสหน้านิ่มนะคะเป็นซอสส้มค่ะเราได้ส้มมาสดๆแล้วเราก็คั้นเอาน้ำส้มมาทำซอสค่ะจะได้กลิ่นที่หอมแล้วก็สดใหม่เลยค่ะส่วนผสมมีวุ้นละลายน้ำนะคะทิ้งไว้สัก15นาทีก่อนนำมาใช้น้ำตาลทรายค่ะแป้งกวนไส้นะคะแล้วก็น้ำส้มมีแค่นี้เองค่ะนำทุกอย่างเทใส่หม้อคนให้เข้ากันนะคะกวนให้แป้งละลายดีนะคะอย่าให้เป็นเม็ดนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะประมาณสัก 2-3 นาทีก็ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำส้มลงไปนะคะเติมสีส้มลงไปสักนิดหนึ่งก็ดีค่ะเพราะว่าสีจะออกมาสดใสสวยงามเลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะตั้งไปจนรู้สึกว่าเหนียวข้นนะคะแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ซอสหน้านิ่มมาถ้าเราปล่อยให้เขาเย็นตัวเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหมือนแยมเราจะมาใช้สำหรับฟิลลิ่งในเนื้อเค้กนะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นแยมก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราต้องการราดบนตัวเค้กเนี่ยต้องใช้ตอนที่เขาร้อนๆนะคะเพราะเวลาร้อนเนี่ยเวลาราดลงไปเนี่ยจะทำให้เค้กหน้าเนียนสวยงามเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสสำหรับเค้กหน้านิ่มนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ